ร้านเด็ดอัมพวาการันตีช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีวันนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ที่ร้านคาซาบลูครับเป็นร้านที่ผ่านการคัดเลือกจากการที่เราโพสต์นะครับตามหาร้านเด็ดในแฟนเพจนะครับเราเข้าไปดูเคล็ดลับความอร่อยในร้านนี้กันเลยนะครับของคุณสวยมากแล้วก็บรรยากาศดูดีนะตกตอนเย็นคงจะแบบแฟมิลี่เต็มไปหมดเลยสิใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเพราะดูแล้วจากเมนูเนี่ยรับประทานได้กันแบบทั้งครอบครัวนะคะใช่ครับแล้วขอประทานโทษนะคะคุณนุชบนโต๊ะนี่จานนี้ดูเหมือนแบบอาหารไทยหน่อยๆเดี๋ยวเห็นมีใบมะกรูดแล้วก็มีพริกชี้ฟ้าเหลืองขอโทษยกมาไม่เข้าเซตผิดไปหรือเปล่าคะอันนี้ไม่ผิดอย่างแน่นอนเลยค่ะนะคะอันนี้จากตัวซิกเนเจอร์ของเรานะคะตัวเนื้อออสเตรเลียนวากิวนะคะแล้วเราก็มารังสรรค์เป็นจานพิเศษตัวนี้ค่ะเป็นผัดออสเตรเลียนวากิวพิโรธค่ะอาจารย์ค่ะขอประทานโทษอาจารย์ขอชิมจานนี้ก่อนได้เลยค่ะโอ้ยินดีเลยค่ะขออนุญาตนะคะค่ะไม่รู้ล่ะเราจะต้องพิสูจน์ก่อนว่าพิโรธจริงไหมคุณนุชเนื้อนุ่มกลิ่นของเครื่องเทศหอมมากเลยแต่มันมีความละมุนนะคะเนี่ยหอมมากเลยใช่ไหมคะหอมกลิ่นกะทิอ่อนๆเนี่ยฉันรู้เลยนะจะต้องใช้กะทิคุณภาพดีใช่ไหมคะใช่เลยค่ะทางร้านเราอะนะคะใช้กะทิคุณภาพดีเหมือนคันสดเลยนะคะอย่างกะทิอัมพวาค่ะอาจารย์ขาคุณนุชคะจะเป็นการแบบมากเรื่องไปไหมคะมาถึงก็กินเสร็จแล้วขอดูวิธีการทำอันนี้ได้ไหมอ๋อยินดีมากๆเลยค่ะจริงเหรอฮะจริงๆค่ะใช่ตรงนี้เหรอไม่ได้เป็นความลับครับเดี๋ยวเราจัดการให้เดี๋ยวเรามอบหน้าที่นี้ให้กับเชฟของเราเลยค่ะนะครับตายเอาเชฟมาทำให้ดูเลยแน่นอนอ๋องั้นอยู่รีบกินค่ะรีบกินก่อนเดี๋ยวเราจะได้ดูเนาะเชิญครับอาจารย์อร่อยมากค่ะครับทีนี้อาจารย์ที่สักอยากดูวิธีการทำอ่ะครับผมอันนี้อาตัวกูจะให้เชฟเขาเป็นคนลงมือใช่ฮะจะเป็นเชฟของทางลงมือเลยดีไหมลองดูไปเลยเริ่มต้นนะครับเราก็จะใช้น้ำมันพืชใส่น้ำมันพืชลงไปก่อนลงไปก่อนนะครับตามด้วยพริกขี้หนูใส่พริกขี้หนูลงไปเลยเหรอตามด้วยกระเทียมนะครับกระเทียมด้วยนะครับกระชายนะครับใส่กระชายกระชายหั่นฝอยนะครับพริกไทยอ่อนนะครับโอเคครับผมให้รสชาติจัดจ้านนะครับใบมะกรูดนิดนึงนะครับอันนี้คือน้ำพริกแกงที่อันนี้คือน้ำพริกแกงที่ทางร้านเราเป็นคนนะครับทางร้านเราเป็นคนทำขึ้นมาไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อครับโขกทำทุกวันครับผมใส่อะไรคะครับผมเติมน้ำนิดสูงนิดนึงนะครับใส่น้ำนิดหน่อยให้เครื่องแกงมันเข้ากันมันจะได้แบบฟูๆขึ้นมาหน่อยนะอู้ตายน่าทานมากเลยอ่ะอันนี้นี่คือเนื้ออะตัวกูเนื้อของอะตัวกูย่างก่อนคือยังไงครับเราต้องย่างก่อนนะครับเพื่อให้มันหมักก่อนหอมใช่ครับหมักนะครับแล้วเราไปย่างนิดนึงให้เนื้อมันมีความหอมนะครับแล้วมันก็มีรสชาติอยู่ในเนื้อหมดเลยเนื่องจากเนื้อเป็นเนื้อดีนะครับเป็นเนื้อวากิวนะครับนี่เลยเคล็ดลับเมนูเด็ดนะครับที่ได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองใช้ได้เหมือนกะทิสดไม่ต้องปรับสูตรใดๆทั้งสิ้นเลยครับทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนนะครับเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ง่ายและสะดวกตอบโจทย์ร้านอาหารมากๆเลยทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยครับนะครับตามด้วยมะเขือเปราะนะครับตามด้วยพริกชี้ฟ้าเหลืองชี้ฟ้าเหลืองซอยน้ำมันหอยใส่น้ำมันหอยนิดนึงนะครับซีอิ๊วขาวก็ใช้ซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสซอสปรุงรสมันก็จะแบบจัดๆหน่อยจะได้กินกับข้าวได้เนาะน้ำตาลนิดนึงนะครับน้ำตาลทรายนิดนึงครับผมน้ำปลาไม่อาหารไทยมันก็ต้องหน่อยอย่างนี้กลิ่นครับผมแบบท็อปโน้ตเนาะสุดท้ายก็ตามด้วยผลิตไปโหระพาสดครับผมโอ้ตายกลิ่นหอมนะอะตัวกูครับผมแล้วอย่างนี้ก็พร้อมเสิร์ฟเลยไหมครับก่อนเสิร์ฟนะครับเราก็จะราดด้วยกะทินะครับอันนี้เป็นกะทิอะไรอ่ะกะทิอัมพวาครับอ๋อราดด้วยกะทิอัมพวาก่อนเสิร์ฟนะคะโอ้ยพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเ
ลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิขั้นสดแบบนี้ต้องอัมพวาเท่านั้นครับต้องขอขอบคุณคุณท็อปกับคุณนุชนะคะร้านคลาซาบูค่ะคุณผู้ชมคะที่มาให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนะคะต้องบอกว่าอาหารรสชาติดีมากแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยค่ะป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีค่ะรับเลยนะคะรับช่วยกันรับทั้งสองคนค่ะและยังไม่หมดนะครับเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้อีกนะครับโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะยอดเลยครับและสัปดาห์หน้านะครับอาจารย์จะพาไปที่ไหนต้องติดตามครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดี